สวัสดีจ้าพบกับช่องผิวว่าพาแซ่บอีกแล้วนะจ้าวันนี้เราจะมาทำลาบหมูทอดกรอบกันจ้าขั้นตอนแรกเราก็หมูลงไปเลยนะจ้าแล้วเราก็พริกผงตามค่ะพริกผงตามแล้วเราก็ข้อคั่วนะคะใส่มากใส่น้อยตามใจเลยนะจ้าชอบเผ็ดมากเผ็ดน้อยชอบแบบยังไงเราก็ตามใจรสชาติปากเลยนะจ้าแล้วก็ไปใส่น้ำตาลจ้าน้ำตาลอีกหนึ่งช้อนนะจ้าแล้วก็ผงนัวค่ะหนึ่งช้อนจ้าใส่น้อยเกินไปนะคะไม่ได้ใส่มากนะจ๊ะขัดใจเจ้าของจ้ะใส่น้อยแล้วก็รสดีจ้ารสดีตามลงไปเลยแล้วก็น้ำปลาซิดๆๆลงไปเลยจ้ะน้ำปลาลงไปแล้วแล้วก็ไม่บีบ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 มะนาวจ้าเอาแบบเราชอบรสชาติไหนเราก็บีบใส่เลยนะจ๊ะชอบเปรี้ยวชอบเผ็ดชอบเค็มอะไรเราก็แต่งได้เลยนะจ๊ะตกแต่งได้เองเลยจ้าตามรสชาติปากนะจ๊ะเราบีบมะนาวเสร็จแล้วก็มาขยำจ้าขยำให้เครื่องปรุงที่เราทำเมื่อกี้นี่เข้ากันนะคะเครื่องปรุงเข้ากันแล้วเราก็เตรียมมาใส่ผักกันเลยจ้าขยำก่อนจ้ะเสร็จแล้วจ้ะแล้วก็มาเตรียมใส่ผักกันเลยนะจ้ามีหอมซอยจ้าใบมะกรูดซอยแล้วก็ต้นหอมผักชีใบยี่หร่าจ้าแล้วก็ซอยรวมกันเลยนะจ้าแล้วเราก็ไปขยำรวมกันเลยจ้าขยำจนกว่าผักจะเข้ากันเลยนะคะพอผักเข้ากันกับหมูเสร็จนะจ๊ะแล้วก็มาใส่ขั้นตอนสุดท้ายนะจ๊ะแป้งทอดกรอบจ้าขยำให้เสร็จเลยจ้ะแป้งทอดกรอบยี่ห้ออะไรก็ได้นะจ๊ะแล้วใส่แบบพอให้มันกรอบๆค่ะใส่ลงไปจ้ะแล้วเราก็มาขยำค่ะขยำให้เข้ากันเลยนะจ๊ะขยำให้แป้งเข้ากันกับหมูนะคะขยำไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็เข้ากันจ้ะเข้ากันแล้วนะจ๊ะนี่เราก็มาเตรียมปั้นกันเลยนะคะเข้ากันแล้วจ้าเหนียวเข้ากันเลยจ้ะแล้วเราก็มาเตรียมปั้นเป็นลูกกลมๆเลยนะจ้าเราไม่ต้องปั้นลูกใหญ่มากนะคะเดี๋ยวหมูข้างในจะไม่สุกจ้าเราก็มาปั้นเลยจ้ะปั้นจนกว่าจะเสร็จเลยนะคะปั้นไปเรื่อยๆจนกว่าจะเสร็จพอเสร็จแล้วเราก็ถึงไปค้างกระทะนะคะแล้วเราก็ยังเหลือเยอะเลยจ้าเราทำครึ่งโลนะจ้าหมูวันนี้เราไม่ได้ทำน้อยนะจ้าหมูบดครึ่งโลเลยเป็นเสร็จแล้วจ้าแล้วก็มาค้างกระทะค้างน้ำมันให้เดือดเลยนะจ้าพอน้ำมันร้อนแล้วเราก็เอาหมูลงไปเลยจ้านี่มือล้างแล้วนะจ้าอย่าลามากกันนะคะความสะอาดเรากินเองค่ะแล้วเราก็เอาหมูลงไปเลยจ้าหมูลงไปให้เต็มเลยนะจ้าเพราะว่าก้อนเล็กๆเราก็เอาลงไปให้เต็มได้จ้าก็รอให้สักพักให้เขาแบบว่ารอให้มันสุกนะจ้าเราถึงได้คนได้จ้าเอาตะหลิวตะล่อมนะจ้าข้างไปเรื่อยๆจ้ะนี่ก็สุกแล้วนะจ๊ะเสร็จแล้วนะจ๊ะกรอบจ้าแล้วก็เตรียมตักขึ้นเลยค่ะเป็นอันเสร็จสิ้นค่ะหมูทอดลาบหมูทอดกรอบสไตล์พี่ว่าพัส